السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะได้มานั่งที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดให้ผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ได้มาเจอคนที่พยายามแสวงหาทางเข้าสวรรค์ทุกคนทำไมผมบอกแบบนี้ล่ะอันนี้ไม่ใช่ผมบอกพี่น้องครับเพราะว่าท่านนบีเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับมันซะละกะตอรีกอลยันตะมิซูฟีฮิอิลมันใครก็ตามที่ออกไปแสวงหาความรู้ไปดูรายการเปิดดูรายการฟังวิทยุตัวสวยบอกเนี่ยฟังวิทยุตลอดนะเที่ยงคืนยังไม่หยุดพูดเลยไม่เหนื่อยได้ไงมันเป็นเทปโตฉันหลับไปแล้วเที่ยงคืนเนี่ยจะเห็นเปล่าๆอยู่ตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะหลับไปแล้วแต่โตทำอะไรอยู่ไม่หลับอ๋ออ่านกุรอานแม่ใครก็ตามที่ออกไปแสวงหาความรู้หรือนำมาซึ่งความรู้จะด้วยวิธีใดก็ตามเปิดทีวีดูจะฟังวิทยุนะหรือใครที่ดูทาง YouTube ครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องศาสนาที่ถูกต้องซะฮัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลจันนะห์อัลเลาะห์จะทำให้ผู้นั้นนะพี่น้องจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับง่ายในการเข้าสวรรค์ง่ายในการเข้าสวรรค์หลายๆอย่างเนี่ยเป็นอัสบาบเป็นสาเหตุนะครับที่จะทำให้เข้าสวรรค์เนี่ยตั้งแต่เช้ามาไม่ว่าจะเป็นอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นละหมาดซุนัตละหมาดดูฮาละหมาดฟัรดูทุกอย่างพี่น้องครับจะมีฟอดีละแปลว่าความประเสริฐพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยผมเตรียมเรื่องนะที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราสังเกตหลายๆคนเนี่ยเวลาจะขอดุอาเนี่ยนะครับเวลาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะขอดุอาให้มีริสกีเยอะๆคือขาดไม่ได้เลยถ้ามีดุอาเนี่ยฉันจะขอดุอาให้มีริสกีเยอะๆบางคนก็ขอดุอาให้มีชีวิตยืนยาวยังไม่อยากตายอยากจะอยู่ไปนานๆใช่มั้ยบางคนก็บอกว่าตานเนี่ยฉันก็ทําความดีตั้งเยอะฉันก็เลยอยากจะอยู่นานๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับไปดูประวัตินะไม่ต้องกลับไปที่ใครพี่น้องดูที่นบีของเราเนี่ยนบีของเราในความดีเยอะนะครับไม่มีบาปไม่เป็นมะซูมนะครับไม่มีบาปเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่63แสดงว่าเราถ้าเกิน63มาเนี่ยถือว่าเป็นไงครับเป็นกำไรแล้วเนาะเป็นกำไรแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นบีเนี่ย63แล้วจะถ้าเกิดเพราะลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนสักคนหนึ่งมีชีวิตยาวยืนยาวนานๆไปเลยเนี่ยคำถามว่าให้นบีมุฮัมมัดไม่ดีหรอจะได้สอนจะได้บอกต่อแต่แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยพี่น้องแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของเวลาตายมาแล้วผมนี่ถูกกำหนดมาแล้วเช่นเดียวกับพี่น้องที่นั่งข้างล่างก็ถูกกำหนดมาแล้วเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้วันไหนใช่ไหมแต่ศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องครับสอนให้เรานั้นเตรียมตัวทุกวันเลยเตรียมตัวทุกวันเลยเพื่อที่จะได้มีความพร้อมเมื่อวันที่อายันมาถึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการกำเนิดมนุษย์ใครอย่าเพิ่งเข้าใจนะว่าเราเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเราถูกหลอกนะบางคนบอกว่าท่านเวลาย่อกลับมาใช่ไหมเด็กๆถามฉันมายังไงล่ะเขาบอกเองมาจากกระบอกไม้ไผ่มายังไงความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบายให้ลูกได้แต่ไม่ต้องรายละเอียดมากนะบางคนนี่รายละเอียดเลยที่นมที่ไหนไม่ต้องก็มาจากการเลยครับก็นี่แหละเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่เด็กมากไม่ต้องไปพูดเลยมากแหละถ้าโตแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าก็การมีเพศสัมพันธ์นะครับพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกว่ามีการปฏิสนธินะครับก็มีการตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในเรื่องของอะกีดะห์ด้วย
ท้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ด้วยนะมันเกี่ยวยังไงอ่ะเพราะในขั้นตอนของการกำเนิดมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของอะกีดะห์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือความเชื่อรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้ที่สัตย์จริงแล้วก็ถูกยอมรับว่าสัตย์จริงอันนี้เน้นนะครับว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยนี่คือของจริงแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์มาทีหลังมาบอกว่าที่นบีนั้นเป็นไงครับที่พูดมาตรงหมดเลยแต่จริงๆแล้วที่นบีเอามาพูดเนี่ยเป็นวาฮีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไม่ถึงยังไม่รู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงในท้องของมนุษย์มองไม่เห็นนะครับข้างในเป็นยังไงมองไม่เห็นเห็นอย่างเดียวว่าดิ้นนะรู้อย่างเดียวว่าดิ้นแต่ข้างในเป็นยังไงเนี่ยมองไม่เห็นนบีเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วว่าไงครับอินนาอะฮะดะกุมยุจมาอุคอลกูฮูฟีบัตนีอุมมิฮีอัรบะอีนยาวมันแท้จริงแต่ละคนในหมู่พวกท่านเนี่ยจะถูกรวมไว้ในช่วงแรกในการกำหนดเนี่ยนะครับในการกำเนิดของทาคันมันดาเนี่ยก็คืออย่างช่วงแรกเนี่ยแบ่งเป็น40วันก่อนหลังจากนั้นเป็นไงครับอาลากอจันมิสละซุมมายากูนุมิสละดาลิกาอาลากอตันหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเลือดช่วงแรกนี่ก็คืออสุจิผสมกับไข่แล้วก็ค่อยๆก่อตัวประครบ40วันก็กลายเป็นก้อนเลือดเสร็จแล้วเป็นไงครับเหมือนกันซุมมายากูนุมิสลุดาลิกามูดกอตันหลังจากอีก40วันก็กลายเป็นก้อนเนื้อนะเป็นก้อนเนื้อนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อแล้วเนี่ยทั้งหมดก็คือ40 40 40 3ครั้งก็กลายเป็น120 12 120ถูกต้องก็คือประมาณ4เดือนเมื่อครบ4เดือนแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีชีวิตเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องฟิกเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องฟิกเกี่ยวข้องก็คือถ้าเด็กแท้งถ้าเด็กแท้งออกมาก่อนที่จะถูกเป่าวิญญาณศาสนาบอกว่าไงครับก็ไม่ต้องทำตามขั้นตอนของมายัดทั่วไปก็หมายความว่าจะเอาไปฝังเหมือนรกอะฮะจะเอาไปฝังที่ไหนก็ว่ากันไปไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรแต่ถ้าเกิดแท้งหลังจากมีการร้อยอายุครรภ์เท่าไหร่120วันก็คือ4เดือนแสดงว่ามีอะไรแล้วมีวิญญาณแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนปกติของมัยยัดก็คือศพก็คือมีการอาบน้ำมีการห่อมีการละหมาดแล้วก็ฝังอันนี้ให้เข้าใจในเรื่องของฟิกอตรงนี้ด้วยนะครับประเด็นต่อมาว่าเวลาไปละหมาดญะนาซะฮ์ให้เด็กเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราขอดุอาให้กับเด็กเนี่ยต้องขอดุอาให้กับใครให้กับพ่อแม่บางคนไม่ทราบก็ขอดุอาให้กับเด็กอัลลอฮุมมะฟิรละฮุวะอัรฮัมฮุวะอาฟีวะอัฟูอันฮุดุอาดังกล่าวเนี่ยเราขออะไรอัลลอฮุมมะฟิรละฮุขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาคำว่าอภัยโทษเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยอภัยโทษให้เด็กมีบาปไหมไม่มีจะไปขอยังไงล่ะอัลลอฮุมมะฟิรละฮุวะอัรฮัมให้เด็กให้อัลลอฮ์เมตตาเด็กซึ่งอัลลอฮ์เมตตาเด็กไหมเมตตาอยู่แล้วถูกไหมเพราะเด็กตรงนี้เนี่ยบัญชีของความชั่วยังไม่เปิดดังนั้นเนี่ยในวิชาฟิกเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไปละหมาดญะนาซะฮ์ให้เด็กเนี่ยให้ขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเด็กนะนั้นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเวลาเขาประกาศญะนาซะฮ์เขาก็จะประกาศมัยยัดมั่งแหละอัมวาตเสร็จแล้วก็จะมีคำว่าติฟหรือว่าอัตฟานคือพ่วงอะไรมาด้วยพ่วงเด็กมาด้วยเพราะเราจะได้ดุอาให้กับพ่อแม่ของเด็กพอครบ120วันหรือว่า4เดือนเมื่อมีชีวิตเมื่อมีการเป่าวิญญาณเนี่ยนะครับซุมมายุรซาลุมาลากุนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาส่งมาเพื่อที่จะมาเป่าวิญญาณใส่เข้าไปในครรภ์มารดานะอันนี้ก็ให้เรารู้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกันหมดนะจะท้องคนมุสลิมหรือท้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันหมดบางคนบอกอาจารย์แล้วคนพุทธล่ะเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนกันก็ออกมาอย่างนี้แหละเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกันแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อเป็นไงอันนี้เรื่องของเขา
แต่มุสลิมวาญิบจำเป็นที่ต้องเชื่อเสร็จแล้วนี่ที่สำคัญก็คือว่าวายุมารุบิอาร์บายกาลิมาตินบิตักบิริสกีฮีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาตั้งแต่ตอนที่เป่าวิญญาณให้กับทารกเนี่ยนะครับก็คือ3ราย4รายการด้วยกันนะมีอะไรบ้างมี4รายการด้วยกัน1ก็คือริสกีเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะครับต่อมาก็คืออาจันก็คือความตายต่อมาก็คืออามัลอามาลีฮีการงานอาชีพการงานของเขาในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ก็กำหนดมาแล้วนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือวะชะกียุนเอาซาอีดุนนะนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของความสุขและความสบายชะกียุนชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความทุกข์ความยากลำบากหรือซาอีดุนจะพบกับความสุขความสบายเนี่ยอัลลอฮ์ก็กำหนดมาแล้วดังนั้นบางคนอย่าท้อใจอาจารย์ฉันเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กก็ลำบากมาตลอดพอเป็นผู้ใหญ่เริ่มสบายหน่อยฉันก็ต้องเป็นไงต้องเลี้ยงลูกให้ลำบากอย่างนี้แหละไม่เอาพี่น้องเราลำบากมาก่อนนะตอนนี้เรามีลูกเรามีพอจะมีริสกีก็เลี้ยงลูกให้สบายหน่อยนะพาไปเที่ยวพาไปอะไรบ้างอันนี้บอกตัวเองนะบอกตัวเอง เออเพราะเมื่อก่อนนี่เป็นไงโอ้โหย่อเลี้ยงลำบากมากเลยเออจำได้นะตอนเด็กๆเนี่ยไปทะเลมากี่ครั้งหรอกแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงพอว่างปั๊บเอาแล้วเด็กจะไปทะเลอีกแล้วยันตอนยุคเรามันอีกยุคนึงมันยังไม่มีรถมันก็ลำบากยุคนี้มันสบายแล้วมีมอเตอร์เวย์เร็วก่อนไม่รู้เลาะป่าไหนกว่าจะไปถึงอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ย4รายการอย่างที่บอกเป็นฮะดีษซอฮีฮ์บุคอรีนะครับเป็นฮะดีษซอฮีฮ์บุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมด้วยดังนั้นเรื่องของอีหม่านของเราก็ต้องเชื่อว่า4รายการนี้ถูกกำหนดมาแล้วนะความตายถูกกำหนดแล้วนะริสกีเราถูกกำหนดแล้วอะไรถูกกำหนดมาอีกการงานของเราในการปฏิบัติแล้วก็เรื่องของความสุขและความทุกข์ความสุขของเราเนี่ยก็ถูกกำหนดมาแล้วนะครับบางสำนวนเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าโชคร้ายโชคดีแล้วแต่นะมันจะแปลยังไงก็แล้วแต่เขาจะแปลนะครับอย่างคำว่าอาจันเนี่ยเขาแปลว่าอายุไขริสกีเนี่ยเขาแปลว่าปัจจัยยังชีพบางคนบอกโชคลาภปัจจัยยังชีพโชคลาภก็บางคนก็บอกใช่ไหมมันบางอย่างเนี่ยมันมาจากฮิบะอะไรคือฮิบะคืออยู่ดีก็มีคนเอาเงินมาให้ถามว่าเราแสวงไหมเปล่าไม่ได้แสวงอยู่เฉยๆใช่ไหมบางคนบอกอ้าวมึงนี่เอาข้าวผัดไปกินนั่นแหละคือการให้นั่นก็เป็นริสกีอย่างนึงนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโชคลาภที่เราได้มาถ้าปัจจัยยังชีพเนี่ยคือเราออกไปแสวงหานั้นในอิสลามเนี่ยทั้งการที่มีคนให้ของแล้วก็เรื่องของการที่มีการได้รับจากการเอากำลังของเราไปทำงานแลกมาทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นทั้งหมดของริสกีทั้งหมดนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูในเรื่องของอาญันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะพูด2เรื่องนะอาญันกับริสกีนะครับอาญันเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้หลายๆบทด้วยกันนะครับในหลายอายะเนี่ยจะนำเสนอในอายะที่ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะที่145อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا Allah บอกว่าไงครับและชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยย่อมจะไม่ตายนอกจากด้วยกับอนุมัติของ Allah เท่านั้นดังนั้นจะได้เห็นว่าในภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้คำว่าตูวุฟิยาตูวุฟิยาแปลว่าถูกทำให้ตายตายเองได้ไหมไม่ได้บางคนบอกอาจารย์จะเห็นมันแขวนคอตายเนี่ยเห็นวันนั้นน่ะร่วมกตัญญูไปเก็บมันแขวนคอตายเนี่ยมันตายเองเปล่าพี่น้องบางคนลองไปถามดูนะก่อนที่มันจะแขวนคอตายได้เนี่ยบางทีมันแขวนคอมากี่ครั้งแล้ว5ครั้งเชือกขาดมั่งแหละ
พอจะแขวนยังไงอ่ะคนมาเจอมั่งแหละแสดงว่าล็อกอนุมัติยังแต่ประเด็นว่าจะตายเนี่ยด้วยการอนุมัติของพระองค์แต่วิธีจุดจบของการตายหรือว่าสภาพของการตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกยังไงอ่ะก็คือจะตายในสภาพคนดีหรือคนเลวใช่ไหมการฆ่าตัวตายในอิสลามถือว่าเป็นอะไรครับเป็นบาปใหญ่แล้วก็เป็นบาปหนักต้องอยู่ในนรกแล้วก็มีหะดีษที่รายงานว่าใครก็ตามที่ตายในสภาพแบบไหนถ้าเกิดเป็นไงครับโดดลงมาจากหน้าผาให้ตายก็จะโดดแบบนั้นในวันกิยามะห์ก็จะโดดอยู่งั้นแหละนะอัลลอฮ์บอกยังบอกแล้วแต่เราเป็นไงเราดื้อไงแล้วเราก็ไปฆ่าตัวตายเราก็ต้องรับไปตรงนี้จากการลงโทษไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่บอกนะอัลลอฮ์บอกแล้วแต่เราดื้อถูกไหมแต่การที่เราตายเนี่ยด้วยกับอนุมัติของพระองค์ตูฟียาเช่นเดียวกันคำว่าวูลิดาการเกิดก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าถูกเกิดถูกทำให้เกิดเองได้ไหมไม่ได้ถ้าล้อไม่อนุมัติให้เกิดก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกับตอนตายถ้าล้อไม่อนุมัติให้ตายก็ตายไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามากานะลินัฟซินอันตะมูตะอิลลาบิอิซนิลลาฮิกิตาบัมมุอัจจาลาชีวิตหนึ่งชีวิตใดย่อมจะไม่ตายนอกด้วยจากอนุมัติของพระองค์เท่านั้นซึ่งที่นี้เนี่ยก็เป็นการลิขิตก็คือการกำหนดเอาไว้เป็นไงครับมุอัจจาลาก็คือกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะมัยยูริดซะวาบัดดุนยานุตีฮีมินฮานะใครก็ตามเป็นไงครับที่แสวงหาต้องการผลตอบแทนในโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะให้แก่เขาในโลกนี้เขาเรียกว่าสาวกดุนยาพี่น้องชาวดุนยาสาวกดุนยาก็พยายามมุ่งดูเรื่องของอะไรเงินในกระเป๋าคือไม่สนหรอกว่าจะได้มันฮาลาลหรือฮารอมแต่ฉันขอให้จำนวนมันเพิ่มสังเกตไหมครับลูกบางคนพี่น้องไม่เคยถามเลยว่าอาชีพของลูกของเราเนี่ยฮาลาลหรือฮารอมแต่ถามอย่างเดียวว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้า 20,000 นะดีแต่ถ้าได้หมื่นกว่าบาทเนี่ย 12,000 เนี่ยไม่ดีทำไมอ่ะก็มันน้อยไงแต่เคยถามว่าไอ้ 12,000 เนี่ยอาชีพอะไรเขาเป็นครูสอนกุรอานเป็นครูสอนเด็กอนุบาลสอนดุอาให้กับเด็ก 12,000 แต่ไอ้ 20,000 30,000 เป็นไงครับนู่นเต้นอยู่ท้ายรถกระบะนู่นเต็งแนวแนวแนวเต้นอยู่นั่นน่ะเป็นพิตตี้ความจริงพิตตี้มันเยอะกว่านั้นนะเป็นแสนก็มีผมไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะแพงแหละคนเราจะไปทำไหมล่ะจะไปแก้ผ้าคนนู้นคนนี้ดูถ้ามันได้ถูกๆคงต้องได้แพงอ่ะนะก็อัลลอฮ์บอกนะใครก็ต้องการที่จะรับผลตอบแทนจากโลกนี้เราก็ให้โลกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นไงครับอีกฝั่งนึงอีกฝ่ายนึงอีกกลุ่มนึงเป็นไงวะมัยยูริดซะวาบัลอาคิรอตินุจีฮีมินฮาแต่ถ้าใครต้องการผลตอบแทนในโลกปรโลกในโลกหน้าเราก็จะให้แก่เขาในโลกหน้าดังนั้นการละหมาดของเราการทำความดีของเราเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวผลของมันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยโลกนี้หรือโลกหน้าโลกหน้าแต่ถามว่าโลกนี้มีไหมมีได้แล้วคนที่ละหมาดอยู่กับอัลเลาะห์ทุกวันซิกเกตอยู่กับอัลเลาะห์ทุกวันพี่น้องบอกได้เลยไม่มีความทุกข์ทำไมอ่ะหัวใจเขาอยู่ผูกพันกับอัลเลาะห์ที่นบีบอกนะครับอัจบันอันมุมินเป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแปลกยังไงอ่ะเวลาได้ของดีเป็นไงขอบคุณอัลลอฮ์แต่เวลาอะไรที่ไม่พอใจเป็นไงได้ของไม่ดีก็อดทนทั้งหมดทั้งสองรายการนี้เป็นความดีทั้งหมดเลยนะดังนั้นผลของการที่จะเก็บเกี่ยวความดีทั้งหมดในอายะกุรอานนี้บอกก็คือลงนาแต่โลกนี้เราก็พอจะได้เห็นบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดอยู่ที่โลกหน้าอัลลอฮ์บอกต่อไปไงครับอัลลอฮ์จะตอบแทนในโลกหน้าเนี่ย
ซานะจาซิชชากิรินสำหรับคนที่เป็นไงคนที่กตัญญูกับพระองค์ดุนยาเนี่ยพี่น้องคนทรยศอัลลอฮ์ก็ให้นะคนทรยศก็ให้คนกตัญญูก็ได้แต่ในโลกหน้าเป็นไงครับคนกตัญญูต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคนที่ภักดีเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะได้รับความดีได้รับความสุขความผาสุกความสบายและแน่นอนก็คือสวรรค์นั่นเองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องของอาจารย์อยากจะมาเร็วๆในเรื่องของริสกีทำไมอ่ะเพราะเรื่องนี้อาจารย์ฉันเครียดเยอะอาจารย์ไม่เป็นฉันน่ะฉันกว่าจะทำงานได้เนี่ยอาจารย์พูดเดี๋ยวอาจารย์รับทางแล้วไปแล้ว อย่าพูดแบบนั้น แหมก่อนจะพูดได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะไปนั่งปวดฟันอยู่เมืองนอกรู้เปล่าตอนนั้นไม่รู้หรอกปวดฟันร้องไห้คิดถึงบ้านจะกลับบ้านแล้วมีปัญหาเยอะตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเอาล็อตทดสอบตอนนู้นอดทนตั้งใจเรียนหนังสือจะกลับบ้านอยู่แล้วจะไม่เรียนต่อประชดที่บ้าน ไปดูประวัติผมนะอัลลอฮ์ใครทำให้อัลลอฮ์เปลี่ยนใจนะครับอัลลอฮ์เปลี่ยนใจผมให้ตั้งใจเรียนต่อแต่สาบับของมันสาเหตุก็คืออะไรแม่มะเขียนจดหมายมะไม่พูดมะไม่ไหวจะพูดแล้วไอ้นี่มันดื้อพูดหูอะไรนะหูจนเขาเรียกอะไรหูซ้ายทะลุหูขวาพูดอะไรหูปากจะถึงใบหูเขาบอกไงปากจะถึงใบหูก็คือปากฉีกปากแฉะปากฉีกไม่ฟังสุดท้ายมะใช้วิธีเขียนจดหมายแล้วก็เป็นไงใส่กระเป๋าไปเรียนหนังสือจะกลับบ้านแล้วไปทำเรื่องกลับบ้านแล้วมาบอกว่าก่อนจะไปทำเรื่องกลับบ้านอ่านหนังสือนี่อ่านหนังกฎหมายนี่ปรากฏว่าอ่านไปได้แค่ครึ่งหน้าเท่านั้นแหละอ่านไม่ได้แล้วร้องไห้เอาจดหมายใส่ซองไปไงกลับไปที่ทะเบียนเลยลงทะเบียนตั้งใจเรียนให้จบเลยเพราะเป็นไงครับมาเล่าตั้งแต่ตอนเกิดเลยว่าลำบากขนาดไหนเลี้ยงเรามานะนะปรากฏว่าไงครับกินกล้วยติดคอทำยังไงก็ไม่ได้ตบเท่าไหร่ก็ไม่ออกหน้าก็เขียวแล้วสุดท้ายเป็นไงครับขาดอากาศก็ไปอยู่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้เฝ้าทำยังไงพี่น้องมาเอาผ้าอ้อมที่เปื้อนอุจจาระน่ะเอามาไว้ดมคนที่เป็นแม่คิดถึงลูกมากดมอะไรดมขี้ลูกอ่ะ คิดถึงลูกมากเลยเอ้ยเรารู้เรื่องไหมตอนนู้นเราเรื่องไหมจะไปรู้อะไรแหละมันเป็นเด็กทารกพ่อมะเขียนให้ฟังเท่านั้นแหละอ๋อหลอมะดูแลเราขนาดนี้เรานี่ทำให้มะเสียใจทำไมล่ะกลับไปเรียนหนังสือเลยนั่นแหละตัวนั้นแหละเปลี่ยนเลยชีวิตผมจากอะไรจากคนไม่ดีจากคนเกเรตอนนั้นก็ดีแล้วแหละแต่มันไม่ค่อยจะเรียนแล้วไงตอนนั้นเห็นความรักหลงความรักผู้หญิงใช่ไหมก็เปลี่ยนเลยดังนั้นนะบอกกับลูกบ้างนะพี่น้องบอกกับลูกบ้างนะลูกดื้อๆเนี่ยเล่าให้มันฟังบ้างว่าตอนที่มาเลี้ยงลูกอ่ะมันมีวีรกรรมอะไรบ้างตอนที่แกร้องไม่หยุดคืนนั้นน่ะมะเดินขึ้นบันไดเนี่ยน่าจะพันกว่ารอบมึงขึ้นแล้วขึ้นลงขึ้นแล้วขึ้นลงเพราะอะไรอ่ะเพราะแกก็ไม่ยอมร้องไห้ฉันก็ทำอะไรไม่ถูกแม่มือไม้วิ่งขึ้นบันไดอยู่นั่นแหละอย่างกับคนบ้าอ้าวเล่าให้ลูกฟังบ้างมะผมเล่าให้ฟังไปไงก็เลยซึ้งบุญคุณมากนะครับนะก็ตั้งใจเรียนหนังสือก็เลยบอกว่าริสกีเนี่ยนะครับมันมาจากลูกด้วยผู้ชายหญิงคนหนึ่งพี่น้องครับวันเกียร์มัดอัลลอฮ์เล่าให้ฟังคือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนทำมาหากินทำเช้าอะไรนะทำเช้าหากินเช้าทำอะไรนะหาเช้ากินค่ำมาชาอัลลอฮ์หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำถูกไหมอันนี้ฮะดิษในนบีเล่าให้ฟังหาเช้ากินค่ำคนเราเนี่ยทำความดีไว้มันประเมินได้ว่าประมาณเท่าไหร่เหมือนกับเรานี่เนี่ยเวลาประเมินเรื่องละหมาดของเราเนี่ยเอไหมเอหรือบีซีต้นเวลาไหมล่ะเวลาเหมือนกันเวลาทำความดีของเราเนี่ยเรารู้ตัวเองแก่ใจดีว่าเราทำความดีเยอะไหมเยอะบริจาคเนี่ยเป็นยังไงพอตอนละหมาดเป็นยังไงตอนซิกเก็ตวันนี้กี่ว่าเกิดได้กี่บทแล้วนะแล้วก็พอไปละครนี่ได้กี่เรื่องได้กี่หนังเราประเมินได้ชายหญิงคู่นี้ตายไปพี่น้องครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาให้มาลิกะห์ผลบุญมาพอเห็นผลบุญเท่านั้นแล้วก็ตกใจสิไอ้ตัวเองทำเอาไว้เนี่ยไม่ใช่มึงเหมือนกับเราพี่น้องสมมุติไปให้คนเขาสร้างบ้านให้เราให้ตังไปล้านหนึ่งพี่น้องรู้ใช่ไหมล้านหนึ่งมันจะได้อะไรบ้างอาจจะมีห้องนอนสักสองห้องใช่ไหมเป็นบ้านปูนแค่นั้นแหละตกแต่งภายในไอ้นี่พอให้ไปล้านหนึ่งพอเข้าวันที่ไปดูของเป็นไงอ๋ออย่างพระราชวังใหญ่โตมหากันถึงมูลค่ามันล้านหนึ่งไม่ได้เช่นเดียวกันกับชายหญิงคู่นี้ที่ตายลงไปเพิ่งรู้ว่าความดีตัวเองมันจะไปเยอะอะไรนี่แต่พอล้อให้เอาความดีเป็นภูเขาเหล่ากาเลยชายคนนั้นก็ชายหญิงคู่นั้นก็ถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนี้อยู่ในซอฮีฮ์ฮิบบานนะว่าไอ้ความดีตรงนี้เนี่ยมาจากไหนกันความดีที่ตรงเนี้ยที่ฉันได้มาเจอเต็มไปหมดมาจากไหนเลยอัลลอฮ์ก็บอกความดีนี้มาจากการขอดุอาและการขออภัยโทษและก็ความดีของใครของลูกของท่านที่ได้ทำเอาไว้มาชาอัลลอฮ์ดีไหมนี่ลงทุนอันดับหนึ่งเลยนะริสกีอยากจะมีริสกีเขาถึงบอกว่าอิสลามบอกว่าไงครับลูกไม่ใช่รายจ่ายอย่างเดียวจริงมันเป็นรายจ่ายช่วงแรกแต่ถ้าเราเลี้ยงให้ดีนั่นเนี่ยคือประตูความดีของเราเลยเพราะลูกทำพ่อแม่ได้โดยไม่ต้องอะไรไม่ต้องเหนียดเลยครับถึงทันทีเลยนั้นรถผมเนี่ยที่ขับมาพี่น้องเล่าให้พี่น้องฟังนี่อันนี้รถของคุณพ่อไม่ใช่ของผมไปดูชื่อได้ชื่อของคุณพ่อวันหนึ่งพ่อบอกว่าอาจารย์เนี่ยก็ทำงานมีงานแล้วทำไมไม่ซื้อต่อยอดเลยล่ะยอดจะขายต่อเราก็บอกว่ายอยอดจะขายฉันน่ะยอดจะขาดทุนน่ะทำไมอ่ะก็ขายราคาตลาดสิอย่าลดเยอะบอกขาดทุนไงยอดฟังฉันทุกวันที่ฉันขับรถยอดมาบรรยายศาสนายอดนอนอยู่บ้านผลบุญเข้ายอดตลอดเลยทำไมอ่ะก็รถยอถ้าไม่มีรถยอผมก็เป็นไงก็นั่งรถเมย์มาดิเหนื่อยแต่นี่ทุกวันนี้ที่เปิดแอร์เย็นๆนั่งรถย่อมาบรรยายศาสนาจะไปไกลขนาดไหนย่ออยู่บ้านได้ตังค์ได้ผลบุญอย่างเดียวเลยย่อฟังแบบนี้เออเข้าท่าเอาไปเอาใช้เข้าใจพูดนะเออไอ้อย่างเงี้ยดีแต่พี่น้องแต่เดี๋ยวแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามล่ะพ่อแม่ซื้อมอไซค์ให้ลูกเอาไปทำมาแล้วแว่นนี่เส้นนี้เลยประชาเขาเรียกนะเส้นไหนเนี่ยคูขวาเวทนี่อยู่กับบ้านเหมือนกันบาปไหลเต็มไปหมดเลยทำไมอ่ะสร้างความเดือดร้อนรถใครรถย่อมันเอาให้ดีนะใครอยากได้บุญเนี่ยนะดูอาจารย์รถมันค่อยใหม่เราได้บุญง่ายๆเลยเห็นไหมย่อฉันนี่ได้บุญอยู่บ้านได้บุญนะเพราะอะไรครับขับรถมาบรรยายเห็นไหมดังนั้นเรื่องแบบนี้พี่น้องนะเราก็ต้องพยายามที่จะสอนลูกของเราบอกกับลูกของเรามาดูหะดีษหนึ่งพี่น้องครับจากอบูอุมามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลรูฮุลกุดุสแท้จริงวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือใครครับรูฮุลกุดุสตรงนี้ก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลเป็นใครเป็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เอาวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับนบีคนเดียวเหรอทุกอะไรทุกนบีเลยนะตั้งแต่คนแรกยังคนสุดท้ายนะแล้วก็ตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาเราเคยอ่านอายะห์นี้ไหมซูเราะห์อะไรซูเราะห์ไลลาตุลกอดัรที่บอกว่ามาลาอิกะห์จะลงมาในคืนอะไรคืนไลลาตุลกอดวัรรูห์รูห์ตรงนี้ก็คือใครญิบรีลลงมาด้วยญิบรีลเป็นหัวหน้ามาลาอิกะห์ลงมาด้วยนะแต่ตอนนี้หน้าที่ของญิบรีลเนี่ยเป็นไงไม่มีแล้วทำไมอ่ะก็ไม่มีวะฮีลงมาที่บรรดานบีแล้วนบีตอนนี้นบีสุดท้ายคือใครครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวอาจารย์แล้วก็ฉันเรียนมานบีอีซาจะลงมาล่ะนบีอีซาลงมาแต่เป็นชะรีอะห์ของใครบทบัญญัติเดิมของนบีมูฮัมหมัดนบีอีซาถูกลงมาก็จริงถูกยกไปใช่ไหมยังไม่ตายนะลงมาในท้ายอาเคซามานแต่มาใช้ชะรีอะห์ไหนชะรีอะห์ของใครล่ะ
ของนบีมูฮัมมัดนี่แหละกะละมาน5เวลาเหมือนที่เราละมานนี่แหละไม่ได้มีวะฮีลงมาใหม่แล้วมาทำเพิ่มใหม่ไม่มีแล้วจบแล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ขึ้นก่อนหน้านี้นะที่เขาบอกว่าอะไรฮะศาสนาที่เราบอกศาสนานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแป๊บเดียวจะหมดอีกแล้วนะนะฟะซะฟีรูอีอันนะนัฟซันลันตะมูตฮัตตาตัสตัฆมิลาจะละฮาแท้จริงยิบรีนได้ใส่วะฮยูมายังฉันว่าก็คือยิบรีนได้เอาวะฮีมาบอกว่าไงบอกนบีว่าไงแท้จริงชีวิตคนคนหนึ่งจะไม่ตายจนกว่าจะครบอายุไขที่ถูกกำหนดแก่เขาไม่มีสิทธิ์จะตายเองได้จนกว่าจะถึงอายุไขก็คือคำว่าอาจันวะตัสตาอิบาริสกอฮาและริสกีที่ถูกกำหนดให้จนหมดก็หมายความว่าคนคนหนึ่งจะหมดริสกีนั้นตอนไหนครับตอนตายตอนนี้ยังมีริสกีกันอยู่ทุกคนเลยพี่น้องสังเกตไหมเวลาคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายอัลลอฮ์เก็บเรื่องของรสชาติตัวสวยกินข้าวจากหอมมะลิดีๆนะถ้าอัลลอฮ์เก็บในเรื่องของความอร่อยไปกินเหมือนเม็ดทรายอ่ะบางคนเนี่ยข้าวนี่ยังนุ่มเลยแต่เคี้ยวไปไงเคี้ยวไม่ลงกระเดือกไม่ลงกืนไม่ลงแสดงไปไงลิสกีเริ่มหมดแล้วคราวนี้ต้องกินอะไรละกินน้ำเกลือกินข้าวไม่ได้กินน้ำเกลือเอ้าบางคนพี่น้องครับไปหาหมอลงไปดูนะหมอบางคนบอกว่าไงน้ำเกลือให้ได้ไหมให้ไม่ได้ก็มีบางคนมีนะหมดจริงๆคือหมอบอกเอากลับบ้านนะคือหมดแล้วน้ำเกลือก็ให้ไม่ได้ยาให้ไปก็ต้านหมดเลยทุกอย่างให้ไปไม่รับแล้วร่างกายไม่รับทุกอย่างแล้วนั่นแหละคือจะตายแล้วเราเก็บไปเรื่อยแต่ตอนนี้เรายังกินอร่อยเนอะเนี่ยริสกีเยอะเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวโดยเฉพาะฉันตอนนี้ริสกีเยอะทำไมอ่ะนั่งเก้าอี้เนี่ยต้องโดงให้ดีกลัวมันจะหักเนี่ยตัวใหญ่อันนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะต้องพยายามออกกำลังกายนะครับนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าเรื่องของอาจารย์ตายเองไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาแล้วก็ริสกีท่านไม่มีมันหมดหรอกถ้าจะหมดก็คือตายนั่นแหละแต่ฟัตตะกุลลอฮะวะจะมีรู้ฟิตตอลับแต่ที่สำคัญที่ศาสนาของเราสอนก็คือเรื่องของการเกรงกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ท่านอุบัยบินกาบคุยกับใครคุยกับท่านอุมัรบินขอตอบอุมัรนะอุมัรถามอุบัยว่าอะไรคือมาฮียะตักวาอะไรคือความยำเกรงไอ้คำว่ากลัวอัลลอฮ์เนี่ยแปลกันอร่อยเหลือเกินมันคืออะไรตักวาเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงครับอุบัยบินกับตอบกับอุมัรว่าท่านเคยเนี่ยถามให้พูดให้เห็นนะเห็นภาพท่านเคยเดินไปบนทางไหมมันสลักตอรีกเดินไปบนทางนะสลักท่านเคยเดินไปบนทางไหมทางนั้นน่ะที่มันมีหนามวางอยู่มันมีเศษแก้ววางอยู่แล้วเคยเดินไปไหมเคยผ่านทางแบบนี้ถ้าโต๊ะไม่เคยไม่เป็นไรนะแต่ท่านอุมัรเคยเดินผ่านทางที่อะไรที่มันมีหนามมีอะไรเนี่ยเขาถามว่าทำยังไงเวลาเดินผ่านทางที่มันมีแก้วพื้นมันไม่เรียบเนี่ยทำยังไงท่านอุมัรบอกว่าไงฉันจะระวังและคิดทุกครั้งก่อนที่จะก้าวขาเดินผมแปลรวมๆเลยนะวะจะฮัตตุคืออะไรฉันจะระวังและคิดก่อนที่จะแล้วก่อนที่จะก้าวลงไปให้วางลงไปตรงนี้มันมีไหมไม่มีหรือว่าเดินลุยเลยถ้าเกิดเดินลุยอย่างเดียวไปไงเต็มนี่ครับแผลกลับมาบ้านไปไงไปหาหมอโรงพยาบาลนี่แก้วบาดขาให้นั่นแหละคือความยำเกรงคืออะไรอ่ะคือการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแบบระมัดระวังทุกฝีก้าวคนที่กลัวล้อนะทุกฝีก้าวเลย
และก็ทุกครั้งที่จะทำลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องอะไรต้องคิดด้วยว่าทำไปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์รักไหมถ้าทำเนี่ยถ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์รักไหมทำอย่างนี้อัลลอฮ์โกรธไหมอย่างนี้กล้าทำบาปไหมไม่กล้าหรอกแต่ทุกวันนี้มันคิดไหมล่ะเอาเลยเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ใครสอนใครที่บอกท่านอุบัยได้บอกกับอุมัรจะได้เข้าใจกันง่ายๆตักวาคืออะไรถ้าแปลตามอิจตินาบุนวาฮีอะไรอิมติซาลุนอวามิรวะอิจตินาบุนวาฮีทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็มันในภาษาหนังสือแต่ที่อุบัยให้ตอบก็คืออะไรอันนี้คือชีวิตจริงเดินแบบไหนเดินทางที่มันมีขวางหนามแบบนี้เดินแบบระมัดระวังแล้วก็คิดทุกครั้งก่อนที่จะก้าวเดินเห็นไหมฟัตตะกุลลอยำเกรงอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์นะบอกไปแล้วทำยังไงวะจะมีลูวะจะมีลูฟีตอลับให้หาริสกีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาจะมากจะน้อยจะช้าจะเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ได้มาเนี่ยถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่เห็นไหมนี่สิ่งที่นบีสั่งพวกเรานะวะลายะมีลันนาฮาดะกุมอิสติบตออุรริสกีอันยะตะลูบะฮูบิมาซียะติลลานบีบอกว่าอย่าให้การล่าช้าในริสกีของท่านทำให้คนหนึ่งคนใดในหมู่ของท่านในหมู่ของพวกท่านนั้นทำบาปหรือหามันมาด้วยวิธีการทำบาปแปลว่ามีริสกีน้อยพี่น้องคนถ้ามีริสกีน้อยส่วนใหญ่แล้วก็จะหาวิธีการเป็นไงวิธีลักสังเกตไหมครับคนที่ลักขโมยมันจะมีสองแบบนะลักขโมยแบบอะไรแบบสันดานของมาอัพทีนะสันดานก็คืออะไรกูจะจนจะรวยกูชอบขโมยกูขโมยมาแต่เด็กแล้วประมาณเนี้ยขโมยฉันขโมยมาแต่เด็กแล้วย่อไปดูบ้านมีสตังค์นะแต่ไม่รู้เป็นไรอิจฉาหรือเปล่าไม่รู้ชอบขโมยอันนี้ไม่เกี่ยวแต่กำลังจะบอกว่าคนที่ขโมยแบบอะไรแบบไม่มีตังค์อิสลามบอกว่าถ้าไม่มีตังค์ขโมยได้เหรอไม่ได้ต่อให้เราเป็นคนยากจนขโมยของได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมจะอ้างได้ไหมไปต้องอ้างตำรวจฉันไปขโมยทองมาทำมาเส้นหนึ่งทำไมขโมยล่ะโอ้ลูกก็5 คนนะเมียอีก4 คนโอ้โหเมียเยอะเว้ยเนี่ยมันตรงนี้แหละมันไม่น่าให้อภัยตรงนี้แหละตอนแรกนะลูก5 คนโอเคว่าเมีย4ปั๊บนี่มีคนเดียวพอเหมือนฉันเนี่ยมีคนเดียวพอแล้วตัวคนเดียวพออ่าไอ้อย่างงี้อ่ะไปอ้างกับตำรวจปล่อยมั้ยไม่ปล่อยถูกป่ะแต่สังคมสงสารเนาะโอ้ยปล่อยมันไม่เฮอะปล่อยได้ไงมันเป็นความผิดเช่นเดียวกันการทำบาปโดยอ้างว่าเป็นไงฉันเป็นคนยากจนอ้างได้ไหมก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ให้วิธีการนะครับก็ต้องอดทนนะและจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนจนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบในสังคมคือใครก็คือคนรวยนั่นแหละประเด็นก็คือคนรวยเองเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนก็ขายที่ได้วันซื้อเพื่อนนั่งคุยกันก็ขายที่ได้ไม่เยอะเขาบอกเขามีซะกาตอยู่ล้านหนึ่งแล้วพี่น้องคิดดูว่า 2.5 เขาต้องมีตังค์เท่าไหร่เขาไม่คิดเอานะมีซะกาตอยู่ล้านหนึ่งก็เป็นร้อยล้านน่ะ เป็นร้อยล้านน่ะตากอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมคนจนมันหายากจังอ่ะเขาบอกงั้นผมก็บอกว่าคนจนหายากหรือเองไม่เข้าไปหาคนจนคำถามว่าคนจนน่ะหายากหรือเองน่ะไม่เดินไปหาเขาถูกไหมเพราะเวลาคนรวยเยอะๆพี่น้องครับเดินหาคนจนไหมไม่เดินแล้วใครจะไปเดินใครจะไปเดินในสลัมถามหน่อยผมเปลี่ยนบอกว่าเองกลับไปถามตัวเองว่าไม่ใช่คนอ้นหายากเดี๋ยวฉันจะชี้ให้เลยใครที่จะรับซะกาตเนี่ยผมจะบอกให้เ
พราะผมอยู่กับคนจนอยู่กับมุทิศรัทธาชนอยู่กับองค์กรที่เขาทำงานไปแจกสตังค์รู้สิคนจนเป็นยังไงดูแล้วน้ำจะเหี่ยวๆเลยแต่แกเนี่ยอยู่กับพวกไหนอยู่กับพวกเจ้านายนายท่านเวลาจ่ายสตังค์ทีไม่เคยจ่ายเงินจ่ายอะไรจ่ายเป็นบัตรรูดพรึดพรึดพรึดออกหมดเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเจอคนจนมากับผมเนี่ยเดี๋ยวพาไปเจอเต็มไปหมดแล้วพามาดูสลามน่าจะเจอเหมือนกันนะสรุปก็คือว่าคนจนน่ะมีแต่แกไม่ไปเดินไปหาเขาแกก็เลยบอกว่าคนจนหาไม่ได้สุดท้ายแล้วพี่น้องผมก็ไม่รู้นะว่าแกเอาไปให้ใครแต่ผมก็แนะนำก่อนว่าถ้ามีเงินซะกาตนะซะกาตเป็นล้านเนี่ยนะก็ต้องให้คนที่ไหนศาสนาให้คนที่ไหนพี่น้องซะกาตเนี่ยให้คนแต่จำพวกถูกต้องแต่ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวคำว่าใกล้ตัวเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลูกนะบางคนบอกเนี่ยใกล้เลยลูกสกัดได้ไงล่ะลูกเราต้องเลี้ยงดูเอาสกัดให้เมียเงี้ยใกล้เลยไม่ได้เมียเราต้องเลี้ยงดูคำว่าใกล้ก็คืออะไรครับคนที่อยู่ในหมู่เกมเราเนี่ยข้างบ้านเราถูกไหมเพื่อนบ้านเราที่ยากจนญาติพี่น้องที่อยู่ข้างบ้านเราที่ยากจนอันนี้รับสกัดเหมาะที่สุดทำไมอ่ะเพราะเขาถือว่ามีสิทธิมากกว่าคนไกลอาจารย์แล้วคนไกลทำยังไงอ่ะคนอยู่หมู่เกมไหนก็รับซะกาตของหมู่เกมนั้นมันก็จะได้แหละมันก็จะได้ดูแลพื้นที่เหมือนกับงบประมาณที่เขาลงพื้นที่เพราะไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นไอ้คนนี้เอาซะกาตไปให้ตรงนู้นไอ้คนตรงนี้กินอะไรล่ะแล้วก็มีคนเขาแนะนำต่อผมก็แนะนำต่อว่าเขาจะออกซะกาตเดือนรอมฎอนเขาเพิ่งได้มาประมาณ4เดือนที่แล้วถูกไหมเพิ่งขายที่ได้พี่น้องเพิ่งขายที่ได้เสร็จแล้วต้องครบรอบปีนะครบรอบปีในมัสอาลาเนี่ยก็คือต้องครบรอบปีเงินนิ่งเพราะที่ของเขาไม่ได้เป็นสินค้าพี่น้องคือเขาเอาไว้ปลูกบ้านแต่เขาขายได้พอขายได้เนี่ยครบรอบปีก่อนปรากฏว่าครบรอบปีถามว่าต้องออกซะกาตบางคนก็บอกเขาจดมาเดือนอะไรนี่เดือนอะไรเนี่ยเดือนอะไรเนี่ยมกราเขาขายตอนพฤศจิกเขาก็จดพฤศจิกาผมถามว่าไปจดพฤศจิกาไม่ได้หรอกทำไมมันต้องจดเป็นเดือนอาหรับใช่ไหมเพราะไม่งั้นคุณจะออกช้าเพราะเดือนอาหรับมีวันน้อยกว่าเดือนทางปฏิทินสามัญเขาบอกว่าเขาจะไปออกเดือนอะไรเดือนรอมฎอนที่จะถึงเนี่ยซึ่งมันไม่กี่เดือนแล้วก็ออกก่อนมัสอาลาในการออกสกาตสามารถออกก่อนได้2ปีไม่มีปัญหาประเด็นก็คือว่าถ้าแกไปออกรอมฎอนผมก็แนะนำถ้าแกไปออกรอมฎอนแล้วคนจนกินเดือนอื่นเหรออิ่มเดือนรอมฎอนเดือนเดียวแล้วเดือนอื่นล่ะอุลามะเลยแนะนำว่าถ้าเรื่องซะกาตเนี่ยควรที่จะให้มันตามรอบของมันคือแปลว่าได้มาตอนไหนก็ออกตอนนั้นทำไมอ่ะเพื่อที่จะให้คนมีกินครบ12เดือนถูกไหมว่าเราเทกันเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเลยและอีก11เดือนทำไงไม่มีกินก็มางัดบ้านเรานั่นแหละนะทุกอย่างมันมีฮิกมามันแต่รอมฎอนเราพยายามทุ่มในเรื่องอะไรเรื่องของการบริจาคไม่ใช่ซะกาตซอดอกะส่วนซะกาตก็ให้มันตามกำหนดที่เราได้มานั่นแหละครบรอบปีเดือนวันไหนครบเดือนชะบานก็ออกชะบานครบเดือนรอบิอุลอาวันก็ออกรอบิอุลอาวันนะอะไรเวลาเร็วจังفإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่มีใครบอกว่าไม่มีใครที่สมควรได้สิ่งที่อยู่ณที่พระองค์ก็คือสวรรค์นะยกเว้นด้วยกับภักดีต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นริสกีหรืออะไรก็แล้วที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขาเนี่ยคนที่เหมาะที่จะได้คนที่จะได้คือคนที่อะไรคนที่พักดีต่ออัลลอฮ์ก็คือวันไหนเนี่ยในวันกิยามะห์แต่ผมบอกแล้วนะในดุนยาเป็นไงคนทรยศก็ได้คนพักดีก็ได้แต่ในอาคิเราะห์เนี่ยได้เฉพาะคนที่พักดีต่อพระองค์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่เชคอัลบานีวินิจฉัยว่าเป็นหะดีษซอฮีหะในอัลญามีอัลซะกีรหน้าเล่มที่1หน้าที่420นะครับอ่ะเดี๋ยวแคบเท่าไหร่ใบ2เนาะใบ2มาดูอันนึงพี่น้องครับ
ท่านหญิงอุมมูฮาบีบะรู้จักไหมฮาบีบะท่านหญิงอุมมูอาจารย์จะถามรู้จักไหมอาจารย์พูดมาเลยใครถามรู้จักไหมอุมมูฮาบีบะเป็นใครอ่ะก็ภรรยานบีมีอุมมูซาลามะก็ได้ยินไหมอุมมูฮาบีบะท่านหญิงไอชะก็ว่ากันไปแต่อุมมูฮาบีบะเนี่ยที่ได้งานฮะดีษที่ว่าละหมาดรอวาติบ12รอกอัดใครที่รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกอัดได้แล้วได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ฮะดีษนี้ใครรายงานอุมมูฮาบีบะและหลังจากนั้นอุมมูฮาบีบะบอกฉันไม่ทิ้งเลยสุนัต10รอวาติบเนี่ยฉันเก็บหมดแหละนะอุมมูฮาบีบะเนี่ยขอดุอาภรรยานบีนะขอดุอาเรานี่ภรรยาใครก็ไม่รู้นะภรรยาสามีเราอะขอด้วยนะนี่ภรรยานบียังขอเลยภรรยาต้องครัวต้องขอเห็นไหมภรรยานบีขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีความสุขนานๆกับสามีของฉันใครนบีขอให้มีความสุขนานๆกับพ่อใครอบูซุฟยานและก็ขอให้มีความสุขนานๆกับพี่ชายใครมูอาวิยะบินอบีซุฟยานแสดงว่าพี่ชายของมูฮับีบะก็คือมูอาวิยะสามีของนางคือใครท่านนบีโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดานะมูอาวิยะนี่ซอฮาบะห์ท่องจำกุรานและก็เป็นคนที่ก่อตั้งเป็นคนที่ตั้งราชวงศ์นะอะไรอุมมาวีราชวงศ์อุมมาวีหลังจากอะไรท่านอาลีบินอบีตอเลบเสียชีวิตก็ตั้งนะนี่เป็นคอลิฟะห์นะครับบูซุฟยานใครดิอันนี้คนพ่อบ้านของเมืองมักกะมาดูนบีบอกว่าขอดุอาแบบเนี้ยไม่ดียังไม่ดีขอให้มีชีวิตยืนยาวถูกไหมยังไม่ดีนบีแนะแก่ภรรยาของท่านว่าละกอดะซาอันติลลาฮะละจาลินมัดรูบะจินแท้จริงเธอได้ขอจากอัลลอฮ์ในอายุไขที่ถูกกำหนดไว้แล้วแปลว่าไปขอให้อายุยืนนานก็อัลลอฮ์กำหนดยังกำหนดแล้วว่าเราอายุเรามีเท่าไหร่ไปขอทำไมก็ถูกไว้แล้วไปขอในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วฮะวาอาซารินเมาตูอาตินและรอยเท้าถูกย่ำเดินแล้วก็หมายถึงถูกกำหนดไว้แล้วนั่นแหละมันย้ำอีกทีนึงวะอารซากินมะกอซูมาตินและริสกีที่ถูกแบ่งให้เรียบร้อยแล้วไปขอริสกีก็ริสกีก็ขอแล้วนั้นขอริสกีเนี่ยขอตอยีบันมันมีเหมือนกันสำนวนใช่ไหมวะริสกอนตอยีบันบางคนวะริสกอนวาซีอันวาซีอันแปลว่ามากกว้างขวางถ้าตอยีบันแปลว่าดีก็ขอริสกีให้ดีเอาไหมให้มันดีอ่ะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นริสกีที่ดีมีความจำเริญมีบารักัตลา ยูอัจจิลุชัยอันมินฮากับละฮิลลิไม่อาจรีบเร่งได้ไม่อาจรีบเร่งสิ่งใดก่อนถึงเวลานบีบอกว่าเร่งก็ไม่ได้ถ้าไม่ถึงเวลาและก็ช้าก็ไม่ได้ถ้ามันถึงเวลาแปลว่าเรากำหนดมาให้มันตรงเวลาเป๊ะๆเราจะไปเร่งให้ได้เร็วได้ไหมไม่ได้ทำให้มันช้าได้ไหมก็ไม่ได้เสร็จแล้วเป็นไงต่อครับว่าละอุซาอันติลลานบีแนะนำว่าเธอจงขอดุอาแบบนี้นะอันยูอาฟิยากีมินอาซาบินฟินนารีวะอาซาบินฟินกอบรีละกานะคอยรอนละกีนบีบอกว่าถ้าเธอจะขอดุอาก็ขอให้เธอนั้นได้รับความปลอดภัยอาฟิยะแปลว่าปลอดภัยจากการลงโทษในนรกและลงโทษที่ไหนอีกอาซาบในกูโบและกานาคอยรอนละกี้แบบนี้จะดีกว่าสำหรับเธอนะวันนี้ขอดุอาเราขออะไรมากนะครับนั้นนบีบอกว่าหลังจากอ่านตะชาวุธเสร็จแล้วก็คือศอลาวาตแล้วทุกละหมาดเลยพี่น้องทั้งละหมาดฟะดูและละหมาดซุนนะห์
อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดัจญาลหรือใครจะใส่ชัดเข้าไปก็ได้นะแล้วแต่สี่อย่างที่นบีให้ขอความคุ้มครองทุกครั้งก่อนที่เราจะสลามหนึ่งของความคุ้มครองจากอะไรครับนรกยะฮันนัมยะฮันนัมเป็นชื่อของนรกนะถ้าคำว่ายะฮันนัมก็แปลว่านรกทั้งหมดเนี่ยเละขอให้พ้นจากนรกทั้งหมดบางคนบอกอาจารย์แล้วไม่ขอให้ยะฮีมด้วยเหรอฮูตอมานล่ะมันเป็นชื่อของมันนะคือขอให้พ้นจากนรกนั่นแหละจะยะฮันนัมจะขอหมดเลยขอให้พ้นจากนรกเสร็จแล้วเป็นไงฮะขอให้พ้นจากอาซาบในกุโบแล้วก็ขอให้เป็นไงรอดพ้นจากความวุ่นวายทั้งตอนที่มีชีวิตแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ฟิตนะความเลวทรามความวุ่นวายกับดัจญาลคือ2รายการเนี่ยพี่น้องครับก็คือดัจญาลกับกุโบเนี่ยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพี่น้องจำไว้ทำไมอ่ะถ้าเราตายก่อนเจอดัจญาลมั้ยเจอไหมไม่เจอจะไม่มีมาดัจญาลมาช่วงอาคิเรตซามานุนถ้าเราตายก่อนเราเจออะไรก็เจอกูโบแต่ถ้าเราไม่ตายยังไม่ตายมันอยู่ไปเลยนะเจอดัจญาลทั้งสองอย่างเนี่ยดีไหมทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นฟิตนะทั้งคู่เลยก็ขอให้รอดพ้นทั้งสองอย่างเลยถ้าเราตายก่อนไปเจอกูโบก็ขอให้รอดพ้นอาซาบกูโบถ้าเราไม่ตายไม่รู้แหละพรุ่งนี้อาจจะถึงวันกิยามะฮ์ไม่ถึงไม่ใช่วันศุกร์นะวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์วันศุกร์ไหนก็ไม่รู้ถึงวันกิยามะฮ์ดัจญาลลงมาเจออันนี้ก็ถูกทดสอบเหมือนกันเพราะอันนี้มันจอมโกหกมันตัวหลอกเหมือนกันนี่ก็ดุหนักเหมือนกันนั่นนบีบอกว่าอาซาบที่จะเจออะไรนะฟิตนะจากดัจญาลกับฟิตนะที่ถูกอาซาบในกุโบนั้นพอๆกันเลยน่ากลัวเหมือนกันนั้นก็ขอทั้งคู่เลยดีมั้ยนบีขอทุกครั้งเลยพี่น้องตอนไหนอ่ะขอในละหมาดหรือนอกละหมาดเนี่ยในละหมาดนะครับพวกเราเนี่ยเราลืมนะในละหมาดเราเล่นก่อนเลยผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยอุลามะบางท่านนะรู้ไหมเขาบอกว่านบีบอกสั่งให้จงขอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสำหรับทัศนะของเขานะซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าวาญิบถ้าลืมละหมาดแล้วไม่ได้ขอตรงเนี้ยเขาจะละหมาดใหม่อันนี้ของท่านนะแต่ตรงนี้เป็นซุนนะห์นะครับเป็นซุนนะห์แสดงว่าไม่ขอเนี่ยละหมาดซอมั้ยซอแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมไม่ขอล่ะแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วโอ้โหจัดหนักจัดเต็มขอเต็มที่เลยแต่ตอนที่อยู่กับอัลเลาะห์ในละหมาดไม่ขอพระองค์นะครับและดุอาบทนี้ไม่ใช่มาด้วยกับการนึกคิดของมนุษย์นะอันนี้เป็นใครบอกนบีสอนกับเรานะครับนั้นถามว่าพ้น4รายการนี้จะเอาอะไรล่ะถามว่าพ้นนรกไปไหนล่ะก็ไปสวรรค์พ้นอาซาบในกุโบฟื้นกิยามะฮ์มาก็สบายแล้วนะและดุนยานี้สบายไม่ต้องไปเจอเรื่องของความทุกข์ยากลำบากฟิตนะก็คือความเลวร้ายความต่างๆในดุนยาในตอนมีชีวิตและเสียชีวิตก็ดีนะครับนั้นนะก็ขอเอาไว้นะครับอ่ะตรงนี้นะก็จบด้วยกับเรื่องนี้แล้วกันความจริงมันมีรายละเอียดก็บอกกับพี่น้องนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้เอกสารประกอบเนี่ยผมก็มีมานะแต่ผมเนี่ยใช้ในการโหลดมาจากในเว็บไซต์พี่น้องพิมพ์คำว่าอายุไขและลิสและโชคลาภหรือปัจจัยยังชีพอายุไขโชคลาภมันจะขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตมันเป็นของอิสลามเฮาส์นะครับพี่น้องก็กดไป PDF แล้วก็กดสามารถที่จะเอามาอ่านได้อิสลามเฮาส์นะแล้วลองถ่ายรูปไปก็ได้แล้วก็ลองไปโหลดดูนะครับอ่านในมือถือได้เดี๋ยวนี้ง่ายมากผมก็พิมพ์มาจากบ้านแล้วก็เอามาสอนพี่น้องแต่ประเด็นก็คือว่าเนื้อหาที่ผมเอามาสอนกับพี่น้องเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งหมดบางทีก็เอามาจากประสบการณ์มั่งจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มั่งแล้วก็เอามารวมกันมันก็เลยน่าฟังแต่ถ้าเกิดนั่งอ่านกับพี่น้องอย่างเดียวหมดหลับมันต้องเสริมเรื่องอะไรเข้าไปด้วยนั่นแหละวิธีการบรรยายศาสนธรรมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไปฟังแปลเดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรบรรยายศาสนธรรมต่างกันยังไงฟังแปลกับบรรยายก็ฟังแปลก็คือว่าตัวไหนตัวนั้นตัวไหนตัวนั้นตัวไหนว่ากันไปนั่นแหละหลับถ้าแปลก็คืออะไรครับบรรยายก็คืออะไรก็อย่างเงี้ยนะหยิบฮะดีษหยิบกุรอานมาเสร็จแล้วก็เอาชีวิตที่เราเห็นในสังคมเนี่ยนะเอามาบอกกับพี่น้องแล้วก็เอาประวัติของบรรดาซอฮาบะห์บ้างของท่านนบีบ้างภรรยานบีบ้างเพื่อเอามาเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนั้นคนที่
เรียนศาสนาฟังศาสนาหัวใจของเขาจะวูจีรัตแปลว่าอะไรหวั่นเกรงเสมอเมื่อได้ยินพระดำรัสของอัลเลาะห์แล้วก็หัวใจก็มีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็มีความที่อยากจะไม่อิ่มในเรื่องของการทำความดีพี่น้องจะเห็นนะอยากทำความดีนะครับแล้วก็นึกแต่เรื่องการทำความดีแต่เมื่อไหร่พี่น้องที่เรานั้นออกห่างจากอัลเลาะห์ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวพี่น้องคนที่ติดบุหรี่เนี่ยชีวิตของเขาจะนึกอย่างเดียวว่าเมื่อกินข้าวเสร็จเขาก็จะดูดละหมาดเสร็จแกก็จะดูดมันจะหัวใจมันจะผูกพันอยู่กับไอ้ตัวนั้นแหละมัวสยัดแล้วก็จะรู้สึกไม่บาปด้วยจะเล่นหน้าสุราก็ทำแต่ถ้าคนเราพี่น้องลองทำความดีเป็นนิยสินนะหัวใจอยู่กับมัสยิดอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดอยากจะทำความดีอยากจะบริจาคอยากจะซิกเก็ตรอเวลาเมื่อไหร่จะอัสรีฉันจะได้ว่าอัสการ์ดยามเย็นสักทีนึงแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จะว่ายังไงเดี๋ยวผมดูมีหนังสือนะเล่มละ10บาทอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นดูอาตื่นนอนเข้านอนนะวิธีเพิ่มบุญลดบาปทำยังไงเนี่ยก็มาบอกกับฉันได้พี่น้องก็ได้เอาไปแล้วก็ไปเปิดนะอย่าเอาไปรองขาโต๊ะแล้วกันนะแบบนี้ไม่เอานะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์